ขึ้นแท่นผู้จัดการโรงงานขึ้นแท่นผู้จัดการโรงงานชีวิตล่าสุดวินทาวินอดีตพระเอกช่อง7ไม่คิดรับงานในวงการถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกคนดังจากช่อง7สีที่อดีตสาวๆทั้งประเทศกรีดกราดหนักมากสำหรับวินทาวินเยาวพลกุลน้องชายสุดหล่อของนาวินต้าเยาวพลกุลโดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมีผลงานการแสดงหลายเรื่องทางช่อง7ประเดิมตั้งแต่2549ในเรื่องพลิกดินสู่ดาวที่เป็นละครเรื่องแรกแสดงคู่กับขวัญอุษามณีไวทยานนท์และวีสุกลวัฒน์คณารถจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยๆอาทิเพื่อนรักเพื่อนร้ายเหลี่ยมเพชรรัตน์วังน้ำค้างปมรักรอยอดีตเรือนซ่อนรักดอกแก้วและอื่นๆก่อนจะหายไปจากวงการล่าสุดหนุ่มวินในตอนนี้ได้ผันตัวมาเป็นพนักงานด้านวิศวกรรมที่โรงงานเกลือกรุงทิพย์ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่เลยและเวลาว่างก็จะมาเป็นครูสอนดำน้ำด้วยทั้งนี้วินเผยถึงชื่อเสียงในอดีตว่าผมว่าผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะถ้าเราน้อยใจผมว่าผมอยู่ไม่ได้ผมไม่รู้สึกน้อยใจนะมันอยู่กับตัวเราถ้าเราไม่มีคนดูละครช่องเขาก็ไม่ให้ละครเรามันขึ้นกับว่าเราคิดอย่างไรสัญญาหมดปี2563น่าจะแก่แล้วไม่มีคนดูเราแล้วเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ขวนขวายแต่โอกาสเข้ามาสิ่งที่เราต้องการที่สุดบางทีมันมาในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการเราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับมันเมื่อมันเข้ามา